วันนี้เราจะเรียนสามัญญผลสูตรกันพระสูตรนี้เป็นพระสูตรเกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่คิดจะบวชจนกระทั่งบวชและปฏิบัติไปจนกว่าจะปราบกิเลสได้หมดพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ชี้ให้เห็นภาพรวมๆว่าตั้งแต่หนึ่งนะทำไมเราจึงต้องมาบวชกันสองเมื่อบวชแล้วจะต้องทำอะไรบ้างจึงจะสมกับที่ได้บวชมาแล้วก็สามเมื่อตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นแล้วจะได้ผลดีอย่างไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนไปทีนี้ในการเรียนสามัญญผลสูตรหรือในการเรียนพระสูตรเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราแก้ไขตัวเองเป็นขั้นต้นก่อนคือการเรียนด้วยการใช้ความจำแต่เรียนด้วยการใช้ความคิดถ้าใช้ด้วยความจำแล้วถึงแม้จะท่องพระไตรปิฎกได้หมดตู้ก็ไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะเพราะก็ยังคิดไม่เป็นอยู่ดีคนที่ท่องพระไตรปิฎกได้หมดตู้ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใจพระไตรปิฎกแต่คนที่ท่องไม่ได้แล้วจับประเด็นได้เขามีสิทธิ์จะเข้าใจพระไตรปิฎกทำความเข้าใจกันตรงนี้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจับประเด็นได้ไหมถ้าจับประเด็นไม่ได้ถึงท่องพระไตรปิฎกได้หมดตู้ไม่เกิดประโยชน์ทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนทีนี้สามัญญผลสูตรนี้ที่เป็นการบอกให้เห็นภาพรวมของความเป็นพระนี่มีที่มาที่ไปอย่างไรเรามีความจำเป็นต้องรู้ตรงนี้ก่อนถ้าไม่ทราบแบ็คกราวด์บางทีจะประเมินเรื่องนี้ผิดพลาดไปเอาย่อๆก็แล้วเรื่องสามัญญผลสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์องค์นี้ตั้งแต่เล็กมาสติปัญญาก็เฉียบแหลมร่ำเรียนเขียนอ่านก็เป็นเลิศเลยยิ่งกว่านั้นสุขภาพพลานามัยนี่เยี่ยมเป็นนักรบตัวฉกาจด้วยต้องถือว่าเป็นความหวังของพ่อแล้วพ่อก็ไม่ใช่คนธรรมดาพ่อเป็นพระโสดาบันพ่อเป็นพระโสดาบันแม่ก็เป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์พระองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นชาติตระกูลก็ดีไม่ใช่ธรรมดาพ่อถึงเป็นพระมหากษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ประเภทที่ทรงพระราชอำนาจมากเมื่อก่อนจะ
เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เคยแผ่พระราชอำนาจขยายอาณาจักรไปกว้างไกลเขาขยาดฝีมือกันทั้งชมพูทวีปรบก็เก่งเรียนก็เก่งสารพัดจะฉลาดแต่ว่าเจ้ากรรมกษัตริย์พระองค์นี้ได้ทำปิตุฆาตคือฆ่าพ่อแล้วสาเหตุแห่งการฆ่าพ่อนั้นก็เป็นสาเหตุที่ผูกพระภิกษุในพระพุทธศาสนายุพระยุให้ลูกฆ่าพ่อนี่เรื่องมันเกิดอย่างนี้กษัตริย์หนุ่มพระองค์นี้สติปัญญาก็เฉียบแหลมรบก็เก่งความสามารถก็ดีหาข้อติไม่ได้แต่วันนี้ไปไปมามาเพราะคบกับพระภิกษุในวงเล็บพระพานพระพานรูปนั้นชื่ออะไรชื่อว่าเทวทัตเพราะคบกับพระพานจากลูกที่เคารพพ่อเคารพแม่อยู่เหนือเสียนกล้าวกลายเป็นลูกฆ่าพ่อไปซะชิบกษัตริย์หนุ่มพระองค์นี้ชื่อว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูพระภิกษุเทวทัตนี้ก็เป็นพระญาติกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซะด้วยนี่มันมีเรื่องพัวพันกันมาอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวเนี่ยก็บอกว่าสายเกินที่จะแก้ไขใดๆทั้งสิ้นกลายเป็นคนบาปของแผ่นดินกลายเป็นคนบาปของโลกพอรู้ตัวเขาต้องการจะกลับตัวกลับใจก็เลยต้องมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งมาเพื่อขอขมาขออภัยรวมทั้งมาขอสติปัญญาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็มีพระเมตตามีพระกรุณาไม่มีที่สิ้นสุดเทศอบรมสั่งสอนให้จนรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บุญรู้บาปรู้ควรรู้ไม่ควรเสร็จแล้วก็รับขมาแต่ถึงอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสว่าน่าเสียดายกษัตริย์หนุ่มพระองค์นี้ถ้าไม่ฆ่าพ่อซะก่อนไม่ทำปิตุฆาตซะก่อนอย่างน้อยๆจะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจากการฟังเทศครั้งนี้ดูนะคนที่มีบุญมีบารมีพอจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้แต่กลับต้องมาตกนรกแทนแล้วก็ตกนรกลึกซะด้วยเพราะว่าฆ่าพ่อทั้งที่ก็เข้าหาพระแล้วนะแต่หาผิดองค์ไปหาพระพาลเพราะฉะนั้นเรื่องของคนพาลพระพาลเป็นเรื่องใหญ่ในมงคลสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสมงคลข้อแรกว่าอเสวนาจะพาลนังห้ามคบคนพาลเด็ดขาดในมงคลสูตรนั้นว่าด้วยข้อที่เป็นมงคลต่อชีวิตเอาไว้38ประการซึ่งอุปมาเสมือนบันไดแห่งความเจริญรุ่งเรือง38ขั้นแต่ว่ากษัตริย์หนุ่มพระองค์นี้แค่มงคลข้อที่1ก็ปฏิบัติไม่ได้ไ
หรือจะพูดอีกทีหนึ่งบันไดแห่งความเจริญข้อที่หนึ่งก็ก้าวไม่ขึ้นสลับก็เลยหัวทิ่มตกนรกลงไปทั้งที่มีความใฝ่ดีตรงนี้จะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีว่าแม้การบวชเป็นพระตั้งใจมาบวชอย่างดีแต่ถ้าจับประเด็นผิดคบพระผิดก็มีสิทธิ์ตกนรกตามกษัตริย์หนุ่มพระองค์นี้ไปด้วยได้ไม่ได้หมายความว่าบวชเป็นพระแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานเสมอไปถ้าจับประเด็นไม่ได้หรือจับประเด็นได้แต่ไม่ตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเด็นที่จับเอาไว้ได้มีสิทธิ์ตกนรกเรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วลองมาเจาะลึกศึกษากันไปช้าๆเอาสบายสบายเรื่องนี้สูตรนี้ชื่อว่าสามัญญผลสูตรสามัญญผลสูตรแปลว่าอะไรก็บอกว่าเป็นสูตรที่ว่าด้วยผลของการบวชเป็นผลพื้นฐานเลยที่พระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชแล้วอย่างถูกต้องตามวิธีแล้วปฏิบัติตามประเด็นหรือเข้าใจวัตถุประสงค์ของการบวชปฏิบัติตามกฎตามเกณฑ์นั้นแล้วเป็นต้องได้ผลดีแน่ๆจากการบวชสามัญญผลสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยผลดีของการบวชนั่นเองบวชแล้วดียังไงเราก็ไม่ต้องถามใครดูได้จากพระสูตรที่กำลังศึกษาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าในที่นี้นะไม่ใช่ใครพระอานนท์เพราะเรื่องนี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศให้กับกษัตริย์หนุ่มอชาติศัตรูฟังแล้วในขณะที่ฟังนะก็มีผู้ฟังอยู่ร่วมอยู่ได้เยอะมีทั้งข้าราชบริพารมหาอมาตย์ที่ติดตามไปฟังแล้วก็มีทั้งพระภิกษุอีกจำนวนพันก็นั่งฟังอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดจากปากของพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นยอดพหูสูตรเป็นมหาปราชญ์ในพระพุทธศาสนาทีเดียวพระภิกษุรูปนี้คือพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานนท์เป็นผู้นำมาเล่าให้ฟังในการสังคยนาสังคยนาก็คือการจัดหมวดหมู่พระธรรมคำสอนหลังจากการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอานนท์ได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคณะพระอรหันต์ที่ทำหน้าที่ร้อยกรองพระไตรปิฎกฟังแล้วก็บันทึกเอาไว้ข้าพเจ้าในที่นี้นะพระอานนท์พุทธอนุชาทำไมพระอานนท์จึงได้จำเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็เพราะว่าพระอานนท์ทำหน้าที่อุปถัมภ์คือเลขาทำหน้าที่เสมือนเป็นเลขาส่วนพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยศักดิ์
พระองค์ก็เป็นน้องเป็นน้องลูกพี่ลูกน้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณสวนอัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัทสวนอัมพวันนี้ก็คือสวนมะม่วงสวนมะม่วงของแพทย์ท่านหนึ่งแพทย์นี้เป็นแพทย์หลวงคือเป็นแพทย์ประจำตัวของพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่แหละและหมอชีวกะโกมารพัทท่านนี้นอกจากจะเป็นแพทย์ประจำตัวของพระราชบิดาของกษัตริย์หนุ่มพระองค์นี้แล้วหมอชีวกะโกมารพัทยังมีคุณธรรมพิเศษอยู่ในตัวอีกด้วยคือเป็นพระโสดาบันเสียอีกด้วยเรื่องราวมันเกี่ยวข้องโยงกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโสดาบันสองท่านกับกษัตริย์หนุ่มพระองค์หนึ่งพระโสดาบันสองท่านก็คือหมอชีวกะโกมารพัทกับพระเจ้าพิมพิสารนั่นก็เป็นพระโสดาบันแต่ว่าล่วงลับไปแล้วสวรรคตไปแล้วกับกษัตริย์หนุ่มพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งกำลังกังวลพระทัยมากเศร้าเสียพระทัยมากแต่ไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์ตัวเองยังไงเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สวนอัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัทสวนนี้อยู่ที่กรุงราชคฤห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สวนอัมพวันครั้งนี้นะไม่ใช่ลำพังพระองค์เพียงรูปเดียวแต่ว่ามีพระภิกษุร่วมอยู่ด้วยหมู่ใหญ่ทีเดียวตั้ง 1,250 รูปไม่ใช่นิดหน่อยแล้วก็ประจวบกับวันนั้นก็ไม่ใช่วันธรรมดาวันนั้นเป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำถ้าพูดอีกทีวันนั้นก็เป็นวันปาติโมกข์นั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากพระภิกษุฟังปาติโมกข์ใหม่ๆเลยใช่วันนั้นเป็นวันครบรอบ4เดือนฤดูดอกโกมุตบานอันนี้มันอะไรกันอ๋อดอกโกมุตก็ดอกบัวประเภทนึงฤดูที่ดอกบัวบานในประเทศอินเดียบัวบานกันเต็มที่ช่วงนี้ฤดูอะไรก็ตรงกับเดือนมาฆะเดือน3นั่นเองในราตรีเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืนซะอีกด้วยหลวงพ่อกำลังจะดึงเราเข้าไปให้รู้จักขนบธรรมเนียมในสมัย 2,500 ปีค่อยๆดึงเข้าไปเพราะว่าถ้าหลวงพ่อไม่ดึงเข้าไปงี้เวลาหลวงพ่อเทศหัวข้อธรรมะอะไรแล้วเราจะเอามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันซึ่งบางทีมันไม่เหมือนกันเลยเลยต้องค่อยๆดึงเข้าสู่ยุค 2,500 ปีไปตามลำดับวรรควันนั้นเป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำแล้วเดือน3ด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นในราตรีแผ่นพระจันทร์เต็มดวงพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรเวเทหิเป็นชื่อของพระราชมารดานี่ก็
ดึงเราให้มาศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของอารยันโบราณเราคงเคยจำได้พระสารีบุตรสารีบุตรจริงๆท่านชื่ออะไรอุปติสสะพระสารีบุตรนะจริงๆชื่อว่าอุปติสสะแล้วแม่ของท่านชื่อสารีเพราะฉะนั้นเขาเจอท่านหรือคนทั่วไปเรียกท่านแทนที่จะเรียกชื่อท่านไม่เรียกชื่อแม่เรียกชื่อแม่เขาคงจะมีเหตุผลหลายๆอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นลูกของพระนางเวเทหิแล้วตรงนี้ก็มีความสำคัญอยู่มากทีเดียวทำไมพระเจ้าพิมพิสารมีมเหสีหลายคนคนหนึ่งชื่อว่าพระนางเวเทหิแล้วพระนางนี้ละมามีลูกชื่ออาชาติศัตรูแล้วก็ช้ำใจจนตายพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยครองแผ่นดินมคธแคว้นมคธแทนพระราชบิดาซึ่งตัวเองทำปิตุฆาตฆ่าพ่อมาละต่อขณะนั้นน่ะพระเจ้าชาติศัตรูเวเทหิบุตรแวดล้อมด้วยราชอมาตย์ประทับนั่งณมหาปราสาทชั้นบนขณะนั้นเท้าเธอทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายราตรีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างน่ารื่นรมหนอราตรีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างช่างงามจริงหนอราตรีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างน่าชมจริงหนอราตรีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างน่าเบิกบานจริงหนอราตรีมีพระจันทร์แจ่มกระจ่างเข้าลักษณะจริงหนอวันนี้เราควรจะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีที่จิตของเราผู้เข้าไปหาพึงเลื่อมใสได้แหมกษัตริย์พระองค์นี้โรแมนติกเหลือเกินถ้าเราอ่านโดยไม่ทราบภูมิหลังก็จะมีความรู้สึกนี้โอ้ยบรรยายความงามของพระจันทร์อะไรกันนักกันหนาไม่น่าเชื่อเลยผู้นี้ล่ะคือพระราชาที่กระหายศึกพระราชาที่ฆ่าพ่อทําไมมันมีอารมณ์โรแมนติกกระทั่งมันนั่งชมจะชมพระจันทร์มันมีความหลังมันมีเบื้องหลังสิ่งที่อยากจะให้รู้ในขั้นต้นนี้ก็คือรับทราบไว้ด้วยลูกว่าประเพณีการว่าราชการของโบราณนั้นเขาไม่ได้ว่าราชการกลางวันกันเวลากษัตริย์ว่าราชการแล้วก็มากลางคืนเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะในยุคโน้นธุรกิจอะไรต่ออะไรในบ้านในเมืองมันก็ไม่ใช่สับสนวุ่นวายอย่างในปัจจุบันนี้การจัดระบบระเบียบในบ้านเมืองก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอย่างในยุคปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงว่าราชการกันในเวลากลางคืนคือกลางวันก็ปล่อยให้ประชาชนทำมาหากินกันไปแล้วในยุคโน้นเมื่อเทคโนโลยียังไม่เจริญอาชีพหลักของมนุษย์ก็คือเกษตรกรรมเมื่ออาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมกลางวันต้องปล่อยเขาป
ล่อยให้เขาไปทำไร่ไถนาแล้วกลางคืนมาว่านราชการกันเอาล่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูคืนนี้พระจันทร์งามนักโอ้ยดำพึงรำพันเหมือนคนอารมณ์โรแมนติกซะเหลือเกินความจริงไม่ใช่โรแมนติกหรอกหลังจากทำปิตุฆาตแล้วนอนไม่หลับหลับตาลงเมื่อไหร่ภาพการฆ่าพระราชบิดาก็ผุดขึ้นมาหลอนเพราะฉะนั้นนอนไม่หลับมาเป็นปีๆ1ภาพพ่อมาหลอนมโนธรรมลึกๆมันมาเตือนตัวเองเตือนให้นึกถึงความชั่วที่มีอยู่ยังไม่พอ2ก็ผวาเหมือนกันผวาว่าเสนาบดีทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายน่ะจะลุกฮือขึ้นมาฆ่าตัวเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยเครียดหลับตาไม่ลงอย่างมากก็นั่งซึมๆหลับไปงั้นแต่ล้มตัวลงนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นดวงจันทร์ลอยกระจ่างฟ้าขึ้นมาก็อ่ะพอมองดวงจันทร์สบายๆได้คลายเครียดลงมาบ้างอารมณ์สักดีขึ้นมาหน่อยก็เลยบรรยายความงามบรรยายสรรพคุณของดวงจันทร์ถ้าไม่ทราบภูมิหลังแล้วเอกษัตริย์พระองค์นี้โรแมนติกเหลือเกินโรแมนติกอะไรมันจะตายอยู่แล้วเครียดจะตายอยู่แล้วเวลาอ่านพระไตรปิฎกจึงมีคำพูดอยู่คำนึงช่วยโน้ตเอาไว้ว่าขอให้อ่านด้วยความระมัดระวังและรับรู้ไว้ด้วยว่าพระไตรปิฎกนั้นถูกบันทึกจากปากคำจากการบันทึกการเขียนของพระผู้หมดกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำพูดทุกตัวอักษรย่อมไม่เพ้อเจ้อเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายมีปกติว่าไม่เพ้อเจ้อไม่เป็นเท็จเพราะของท่านมีแต่กุศลกรรมบถทั้ง10ประการครบครันเมื่อเห็นข้อความใดที่ดูมันสักสะดุดใจแล้วก็อย่าเพิ่งโมเมทึกทักเอาความรู้สึกในยุคนี้หรือเอาความรู้สึกของเราเข้าไปจับเดี๋ยวประเด็นมันจะผิดไปทำไมหลวงพ่อจึงต้องค่อยๆชักแม่น้ำทั้ง5มาเรื่อยๆเพราะมุ่งหวังตั้งใจว่าต่อไปข้างหน้าเมื่อท่านค้นพระไตรปิฎกเองจะได้ไม่จับประเด็นผิดหลงประเด็นไปเรามาดูกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนสุดท้ายที่ว่าวันนี้เราควรจะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีที่จิตของเราผู้เข้าไปหาพึงเลื่อมใสได้รู้เลยว่าตัวนี้บาปหนาบาปหนักใจขุ่นใจมัวหลับตาก็ไม่ลงหรือหลับตาลงแล้วข้างในมันก็ไม่หลับมันตื่นมันผวาอยู่ข้างในตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าอยากจะไปเจอสมณะพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งเทศอบรมสั่งสอนให้ใจสงบได้แล้วโอ้ยมันจะเป็นบุญกับเรานักทีเดียวมันจะทำให้เราเป็นสุขยิ่งนักทีเดียว
คนไม่เคยทุกข์ด้วยตัวไม่เคยประสบความทุกข์หนักหนาสาหัสด้วยตัวเองก็จะไม่ทราบหรอกว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูตอนนี้นะทุกข์ขนาดไหนขนาดเป็นกษัตริย์มีพระราชอำนาจจะฆ่าใครก็ได้อย่างใจแล้วเนี่ยจะเอาอะไรทั้งแผ่นดินก็ได้อย่างใจเพราะเป็นกษัตริย์แล้วแต่ปรากฏว่าเพราะว่าทำบาปเอาไว้นอนไม่หลับหลับตาไม่ลงดูเอาก็ละกันเมื่อพระองค์ปรารภอย่างนี้ครั้นท้าวเธอมีพระราชดำรัสอย่างนี้แล้วราชอำมาตย์ผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่ามามีฝ่ายเสนอก็มีฝ่ายสนองขึ้นมาทีละข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพท่านปุรณะกัสสปะได้ชื่อใหม่มาอีกท่านอีกละท่านปุรณะกัสสปะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นเจ้าลัทธิมหาชนยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับขอพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปุรณะกัสสปะนั้นเถิดเห็นด้วยกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปุรณะกัสสปะพระหฤทัยพึงเลื่อมใสเมื่ออำนาจผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่ไม่พูดอะไรนิ่งเฉยชิบไม่พูดเราก็เลยได้รู้จักชื่อของพระอาจารย์ดีหรือที่คณาจารย์ใหญ่ที่ขนาดอำมาตย์ก็เคารพนับถือท่านนึงละชื่อว่าปุรณะกัสสปะแต่ว่าเมื่อเอ่ยชื่อถึงปุรณะกัสสปะแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่กลับเฉยซะไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นก็แสดงว่าชื่อนี้ท่านก็คงคุ้นก็คงเคยได้ยินมิฉะนั้นก็คงจะซักจะถามอะไรขึ้นมามั่งนี่ไม่ได้พูดอะไรก็คงจะพอรู้อะไรพอสมควรทีเดียวแหละราชอำมาตย์อีกคนหนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพท่านมัคคลิโคสารปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิมหาชนยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับขอพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านมัคคลิโคสารนั้นเถิดได้มาอีกท่านอีกแล้วมัคคลิโคสารเห็นด้วยกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านมัคคลิโคสารพระหฤทัยพึงเลื่อมใสเมื่ออมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเท้าเธอก็ทรงนิ่งอยู่เฉยอีกแหละไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบราชอมาตย์อีกคนหนึ่งจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพก็ในทํานองเดียวกันอีกแหละก็กล่าวถึงอาจารย์ดังอีกคนนะชื่ออชิตะเกตกัมพลอชิตะเกตกัมพลอีกท่านหนึ่งก็เอ่ยถึงปกุฏฐกัจจายนะปกุฏฐกัจจายนะนะได้มา4คนนะอีกท่านหนึ่งก็เอ่ยถึงสัญชัยเอ่ยถึงสัญชัยเวรัตบุตรและอีกท่านหนึ่งก็เอ่ยถึงนิครณนาถบุตรก็มีเรื่องที่ไม่ควรจะปล่อยผ่านท่านอาจจะปล่อยผ่านก็ได้เมื่อก่อนเมื่อหลวงพ่ออายุเท่าท่านหลวงพ่อก็ปล่อยผ่านก็รู้สึกว่าเป็นประโยคที่ซ้ำๆว่าเวลาเขาจะชมอาจารย์ของเขาก็ชมอยู่ลักษณะเนี้ยเป็นไงล่ะ
เป็นหนึ่งเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิมหาชนยกย่องว่าดีเป็นคนเก่าแก่บวชมานานอะไรเหล่านี้ถ้าเรามองเพียงผ่านมันก็ได้แต่ว่าวิสัยของปราชญ์วิสัยของบัณฑิตอย่ามองผ่านเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วว่าพระไตรปิฎกน่ะเขียนขึ้นมาด้วยมือของพระภิกษุท่านแรกก่อนก็คือผู้ที่นำความมาเล่าก็เป็นพระอรหันต์และผู้ที่บันทึกต่อๆกันมาก็เป็นพระภิกษุซึ่งก็ต้องเป็นพระภิกษุที่มีคุณธรรมของยุคนั้นนั่นแหละที่ค่อยๆจารึกถ่ายทอดกันมาคงไม่ใช่พระภิกษุธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านไม่เพ้อเจ้อเมื่อท่านไม่เพ้อเจ้อท่านเขียนด้วยเหตุด้วยผลเขียนตามความเป็นจริงจึงมีข้อคิดฝากเอาไว้ตรงนี้ว่าวิธีสรรเสริญครูอาจารย์เขามีวิธียังไงกันบ้างโดยชาวโลกทั่วๆไปเขามีสรรเสริญยังไงล่ะ1เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะหนึ่งเป็นไงลูกศิษย์มากอาจารย์ดังลักษณะของอาจารย์ดังมาแล้วมาแล้วหนึ่งลูกศิษย์มากยิ่งมีลูกศิษย์มากเท่าไหร่อาจารย์ก็มีโอกาสดังมากขึ้นแต่นั้นนี่เป็นแบบโลกนะหนึ่งมีลูกศิษย์มากเป็นเจ้าคณาจารย์มีชื่อเสียง1มีลูกศิษย์มาก2มีชื่อเสียงคือทางด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่น่ะคือจะต้องมีขนคุณสมบัติอะไรพิเศษอาจจะคำสอนพิเศษอะไรก็แล้วแต่ละมีชื่อเสียงแล้วก็มีเกียรติยศไปถึงน่ะลูกศิษย์ลูกหามาต้อนรับครับสู้เต็มที่เลยมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิเป็นไงเจ้าลัทธิก็มีหลักคำสอนเฉพาะเฉยแหละมีหลักคำสอนเป็นของตนแล้วก็คมมหาชนยกย่องว่าดีอันที่5มหาชนยอมรับอะไรยอมรับคำสอนถูกใจดีจริงหรือไม่นะไม่รู้แต่ว่าก็มหาชนยอมรับอะเป็นคนเก่าแก่อันที่6มีอายุพอสมควรมีอายุมากเลยคือขิงยิ่งแก่มันก็ยิ่งเผ็ดนะมีอายุมากนะบวชมานานมีอายุล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับขอพระองค์เสด็จเข้าไปหาก็นี่วิธีสรรเสริญครูบาอาจารย์คนวิธียกย่องคนเอาจำนวนลูกศิษย์มาเป็นเครื่องวัดใครจะพวกมากกว่ากันทีนี้พอเจ้าพงนี้สรรเสริญครูบาอาจารย์ทั้ง6นี่เรียบร้อยแล้วสมัยนั้นหมอชีวกะโกมารพัฒนั่งนิ่งอยู่ในที่ไม่ไกลพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรท้าวเธอจึงมีพระราชดำรัสกับหมอชีวกะโกมารพัฒว่าชีวกะผู้สหายให้เกียรติเลยนะเนี่ยให้เกียรติหมอชีวกะเรียกหมอชีวกะว่าผู้สหายทีเดียวก็แสดงว่าให้ความคุ้นเคยอย่างมากทำไมจึงให้ความคุ้นเคยอย่างมากก็บอกว่าหนึ่งละเป็นทั้งแพทย์หลวงด้วยแล้วก็เป็นทั้งแพทย์ประจำตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยแล้วก็ไม่ใช่แพทย์ธรรมดาเพียงเท่านี้มีประวัติความเป็นมาที่งดงามแล้วค่อนข้างจะเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์ก็คือเมื่อตอนท่านเกิดมาตั้งแต่เล็กก็ปรากฏว่าเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเจ้าชาติศัตรูนี่แหละรับเอาไว้มาเป็นบุตรบุญธรรมก็มีความเกี่ยวพันกันมาอย่างนี้ด้วยแล้วโดยคุณธรรมของท่านด้วย
ก็เลยทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูให้ความสนิทถึงกับเรียกหมอชีวกะโกมารพัทว่าชีวกะผู้สหายความจริงชื่อชีวกะนะถ้าแปลแล้วชีวกะคือยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเพราะว่าเมื่อเวลานั้นนะเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ไปเจอหมอชีวกะเมื่อตอนเล็กๆตอนเพิ่งคลอดใหม่ๆเนื่องจากท่านเป็นลูกของโสเภณีนางโสเภณีเลยเอาท่านมาทิ้งเอาไว้แล้วก็เจ้าชายพระองค์หนึ่งเชื้อพระวงศ์น่ะเดินผ่านมาเห็นอีกามาลุมล้อมอยู่ก็เลยใช้ให้เสนาบดีเข้าไปดูเอ้ยอะไรอีกามาล้อมอยู่นั่นน่ะเด็กพะยะค่ะอีกเด็กเพิ่งคลอดมาเป็นหรือตายยังเป็นอยู่พะยะค่ะยังเป็นอยู่ยังรอดอยู่ถ้าพูดภาษาไทยก็นายบุญรอดยังไม่ตายนะชีวกะใครล่ะยังไม่ตายพ่อบุญรอดว่างั้นเถอะพ่อบุญรอดผู้สหายใช่ไหมฮะทำไมเธอจึงนิ่งเสียล่ะหมอชีวกะโกมารพัทกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสวนอัมพวันของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปพระเกียรติศัพท์อันงามของพระองค์ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่1เป็นพระอรหันต์2ตรัสรู้เองโดยชอบไล่พระคุณไปให้ดีนะอรหันต์คำนี้คืออรหังนั่นเองตรัสรู้เองโดยชอบก็อรหังสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็อิติปิโสภควาอรหังสัมมาพุทโธวิชชาจรณะวิชชาและจรณะก็เป็นประการที่เสด็จไปดีแล้วก็สุขโตทรงรู้แจ้งโลกก็โลกวิทูเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าก็ปุริสธรรมสารถีเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์สาถาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้ปลุกให้ตื่นพุทโธเป็นผู้จำแนกธรรมก็ภควาก็พุทธคุณ9ประการหมอชีวกะโกมารพัทว่าเป็นข้อมาเชียวนี่ดูนะลูกดูภูมิธรรมของหมอชีวกะโกมารพัทตรงนี้ให้ชัดประการแรกไม่พยายามที่จะแก่งแย่งอะไรกับใครเขาจะสรรเสริญครูบาอาจารย์ของเขาอย่างไรก็เอาเขาไปเถอะข้าไม่ไปแย่งชิงอะไรกับเองทั้งนั้นแหละเพราะรู้อยู่ว่าฝีมือของครูทั้ง6น่ะเป็นยังไงรู้อยู่ต่อเมื่อกษัตริย์ชี้ให้มาทำไมนิ่งซะล่ะนั่นแหละเป็นโอกาสแล้วก็เลยพรรณนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะยาวเหยียดแล้ววิธีพรรณนาดูนะลูกยกเอาคุณความดีภายในเป็นตัวตั้งยกเอาคุณธรรมเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาเหตุภายนอกนี่เอาเหตุภายในคือคุณธรรมเป็นตัวตั้งที่หมอชีวกะโกมารพัทท่านบรรยายพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกเอาบทอิติปิโสนั่นเองที่เราคุ้นกันมานั่นแหละพ
พราะคุณธรรมทั้ง9ประการนี้มีคนเดียวในโลกเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุรุษใดๆในโลกนี้ไม่มีทางจะได้คุณสมบัตินี้นะมนุษย์ทั้งโลกเลยไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงมีพระคุณ9ประการนี้เพราะฉะนั้นพอได้โอกาสหมอชีวกะโกมารพัฒน์ก็ต้องบอกว่าถ้าไม่พูดก็แล้วไปถ้าพูดนี่ก็เข้าเป้าเลยนะเข้าเป้าหมายใจกลางของคุณธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีซึ่งเมื่อบรรยายแล้วคณาจารย์เหล่านั้น ไม่มีคุณสมบัติใดๆจะเทียบเท่าได้เลยสรรเสริญครูบาอาจารย์อย่างดีเยี่ยมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและก็ไม่มีใครจะมาเทียบเทียมได้ถ้าผู้ฟังมีภูมิปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าโอ้ยเพียงแค่ฟังลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์พูดกันก็แหมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหนือกว่านักทีเดียวไม่ต้องสงสัยแล้วว่าอาจารย์นี่จะขนาดไหนนี่ขนาดลูกศิษย์นะมันส่องมันสะท้อนให้เห็นกันถึงดูวิธีสรรเสริญที่ถูกต้องว่าเขาทำอย่างนี้ขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิดเห็นด้วยกล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระหฤทัยจะพึงเลื่อมใสท้าวเธอจึงมีพระราชดำรัสว่าชีวกะผู้สหายถ้าอย่างนั้นท่านจงสั่งให้เตรียมหัตถียานไว้หมอชีวกะโกมารพัฒน์รับพระราชโองการแล้วสั่งให้เตรียมช้างพังประมาณ500เชือกและช้างพระที่นั่งเสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์สั่งให้เตรียมหัตถียานพร้อมแล้วเชิญพระองค์เสด็จได้แล้วพระเจ้าค่ะพอบอกว่าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเถอะไม่ซักอะไรเลยสั่งเลยไปเลยทำไมจึงเป็นอย่างนี้อ๋อจริงๆก็อยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่จนใจไม่รู้จะไปมองหน้าพระองค์ได้ยังไงเนี่ยเรามันคนบาปคนฆ่าพ่อแล้วพ่อก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบากหน้าไปเองนี่ไม่รู้จะวางหน้าอีท่าไหนกันเราเลยต้องมีบุคคลกลางต้องการบุคคลกลางต้องการตัวเชื่อมต้องการทูตคนเราบางครั้งเนื่องจากตัวเองมีความผิดมีชนักติดหลังหรือไม่มีชนักติดหลังแต่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญต้องมีบุคคลกลางเอามาเชื่อมจึงจะเจรจากันได้นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ควรพิจารณาแล้วก็เนี่ยคุณธรรมพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ไม่ซึ้งรู้แต่ไม่ซึ้งแต่ว่าหลังจากไปหาคณาจารย์ดังๆมาเยอะแล้วรู้แล้วอาจารย์ของพ่อเราดีที่สุดแล้วไอ้เราก็อุตริไปฆ่าพ่อซะอีกเลยไม่กล้าเข้าไปหาอาจารย์ของพ่อเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นพอหมอชีวกะบอกไปหาพระพุทธเจ้าเถอะแหมก็อยากจะได้คำยินคำนี้หรอกแต่ว่ามันไม่รู้จะพูดว่ายังไงพอหมอชีวกะพูดนี้เอาเลยก็พร้อมจะโจรไปอยู่แล้วแต่ไม่กล้าไปไม่มีตัวเชื่อมเรื่องก็มีเท่านั้น
ก็สั่งให้เอาช้างพังไปช้างพังในตัวผู้ตัวเมียเอาช้างตัวเมียไปไอ้ช้างพวกนี้ไม่ใช่ช้างศึกช้างไว้ขนของช้างไว้ประดับยศหมอชีวกะก็ไปสั่งจัดการเตรียมเรียบร้อยเตรียมพลไปก็ฟ้องว่าหมอชีวกะเองแม่ทัพในกองเขาก็ยอมรับเพราะฉะนั้นท่านไปสั่งการได้จะไม่ให้ยอมรับไงล่ะเพราะว่านอกจากเป็นแพทย์ประจำตัวของพ่อแล้วเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังเหมือนกับเป็นญาติกันไกลๆเพราะตั้งแต่เล็กมานี่ก็หมอชีวกะก็เชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ก็เอาไปเลี้ยงไว้ในวังก็คุ้นกันมาตั้งแต่เล็กนะจึงเรียกชีวกะผู้สหายนี่มันสนิทกันมาอย่างนี้นี่คือภูมิหลังนะลูกครั้งนั้นแหละพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรโปรดให้พวกสตรีขึ้นช้างพัง500เชือกเชือกละนางละนางก็ให้พวกนางสนมนะเอานางสนมไปแล้วจึงทรงช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิงทำไมไม่เอาทหารไปล่ะทหารผู้ชายยิ่งกลางคืนยิ่งไม่ไว้ใจหรอกมันจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะก็ฆ่าพ่อเอาไว้ทหารที่รักพระราชบิดาก็มีอยู่งั้นเอาผู้หญิงดีกว่าแต่งตัวเป็นผู้ชายซะเอาไปรอบข้างล้อมรอบไปมีอะไรก็ยังนอกจากเอาพวกนี้เป็นกันชนแล้วผู้หญิงพวกนี้ก็ไม่มีพิษมีภัยนะเอาไปคนมันลองได้ทำความชั่วแล้วก็ผวาอย่างเงี้ยลูกช้างพัง500เชือกเชือกละนางละนางแล้วจึงทรงช้างพระที่นั่งมีผู้ถือคบเพลิงเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ด้วยพระราชอนุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปสวนอัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัทครั้นใกล้จะถึงสวนอัมพวันเท้าเธอทรงหวาดหวั่นครั่นครามสยดสยองครั้นเท้าเธอทรงกลัวหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันแล้วจึงมีพระราชดำรัสกับหมอชีวกะโกมารพัทว่าชีวกะผู้สหายท่านไม่ได้ล่อเรามาให้ข้าศึกหรือฉันไหนเราภิกษุหมู่ใหญ่ถึง 1,250 รูปจึงไม่มีเสียงจามเสียงกระแองเสียงพึมพำเลยถ้าอ่านโดยตัวอักษรก็ไม่มีอะไรก็พูดเพราะดีนี่แต่ว่าถ้าเห็นเหตุการณ์แล้วก็คำถามพันนี้แล้วเป็นยังไงดาบแล้วก็ชากก็มาค้อนฝากครึ่งฝากเข้าไปแล้วถ้าตอบผิดหูนิดเดียวแล้วพอฝันขอขาดคนฆ่าพ่อตายมามันก็อย่างนี้มันไม่มีทางเป็นสุขระลุกเลยแม้เพื่อนวิ่งเล่นกันมาก็ไม่ไว้ใจแล้วคนมันฆ่าพ่อได้ซะแล้วทีนี้มันก็ต้องระแวงไปหมดนะเรื่องก็แค่นี้นะแต่นี่ดีเป็นหมอชีวกะนะชีวกะผู้สหายไม่ได้หลอกแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นละคายขึ้นนั้นเนี่ยขนลุกสู้แต่นี่เป็นพระโสดาบันแล้วเอ้ยสบายหมอชีวกะโกมารพัทกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ราชาผู้ยิ่งใหญ่ขอพระองค์อย่าทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวเลยพระเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ล่อพระองค์มาให้ข้าศึกเลยพระเจ้าข้าขอเชิญเสด็จเข้าไปเรื่อยๆเถอะเอาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งหมอชีวกะโกมารพัทก็ไม่ได้ประวันพรั่นพรึงอะไรเพราะวิสัยของพระโสดาบันไม่หวั่นความตายซะแล้ววิสัยของพระโสดาบันรู้วาระว่าตัวจะเป็นจะตายเมื่อไหร่นั้นจึงไม่หวั่นความตายเป็นคนอื่นนะสุดอยู่ตรงนั้นเอง
แต่ว่าหมอชีวกะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหมอชีวกะก็มีอาการปกติชี้ให้ดูเลยนั่นง่ายคบเพลิงที่โรงกลมอยู่นั่นน่ะก็ยังจุดอยู่ลำดับนั้นเท้าเธอเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนช้างพระที่นั่งไปจนสุดทางเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทรงดำเนินเข้าประตูโรงกลมแล้วจึงมีพระราชดำรัสกับหมอชีวกะโกมารพัฒน์ว่าชีวกะผู้สหายไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าหมอชีวกะโกมารพัฒน์กราบทูลว่าขอเดชะนั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศบุรพาภิกษุสงฆ์แวดล้อมอยู่ชี้ให้ดูนวดง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งอยู่แน่ประทังนะประทับนั่งพิงเสากลางอยู่นั่นแหละท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์1,250รูปนั่นแหละตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ค้นเรื่องอื่นมาก่อนก็อาจจะไม่สะดุดใจว่าพระพุทธเจ้านั่งพิงเสากลางตอนนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ค่อนข้างจะเป็นท้ายๆพุทธกาลเป็นท้ายๆล่ะอย่างน้อยก็กลางพุทธกาลแต่เข้าใจว่าเป็นตอนท้ายทำไมล่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่พระองค์ทรงได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการแต่ว่าพระองค์ก็ทรงมีโรคประจำพระองค์อยู่2โรคโรคปวดหลังกับโรคทางเดินอาหารสำหรับโรคปวดหลังนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสเอาไว้ชัดเจนพบในอดีตเคยเป็นนักมวยปล้ำแล้วก็ทุ่มชาวบ้านเขาจะทุ่มคู่ต่อสู้หลังหักมันก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมติดพระองค์ท่านมาด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องนั่งพิงเสากลางทุกอักขระอย่าปล่อยผ่านนะลูกนะไล่ไปแค่นั่งพิงเสากลางเนี่ยนะแต่ไล่ไปไล่มาได้ความอีกตั้งเยอะเนี่ยนะลูกลำดับนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงนั่งอยู่แต่นี่พระเจ้าอาชาติศัตรูประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง